รักแต่งงานแค่2วันคนเชียร์สนั่นให้อย่าขาดสถานการณ์แบบนี้อย่าได้ชนจี้เครื่องปรับอากาศเป็นเหตุแถมไล่เมียออกจากบ้านด้วยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวบางครั้งก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างนะคะขณะที่เรื่องราวการโต้เถียงของคู่รักใหม่ในจีนก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงที่มีผู้คนเข้ามาร่วมถกเถียงกันมากมายเลยทีเดียวค่ะจนถึงขั้นมีคนเชียร์ให้หย่าเลยทีเดียวนะคะหลังปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศได้สร้างความร้าวฉานในบ้านอย่างคาดไม่ถึงค่ะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ South China Morning Post ที่ได้รายงานเรื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นช่วงที่จีนเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิแตะ41องศาเซลเซียสหญิงรายหนึ่งในมณฑลเหอหนานค่ะเธอพยายามที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศแต่ก็ติดที่แม่สามีของเธอไม่ยอมให้เปิดนะคะแม่สามีอ้างว่าค่าไฟจะแพงเกินไปซึ่งส่งผลให้ทั้งคู่ทะเลาะกันค่ะก่อนที่แม่สามีของเธอจะออกจากบ้านไปด้วยความโกรธนะคะต่อมาสามีของเธอได้ไปเจอกับแม่ค่ะและเขาก็พาเธอกลับมาบ้านตอนประมาณเที่ยงโดยระหว่างนั้นนะคะแม่สามีก็ได้ฟ้องกับลูกชายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทำให้คู่สามีภรรยาทะเลาะ กันทางที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะซึ่งคลิปการโต้เถียงของคู่สามีภรรยาถูกนำมาโพสต์ลงบนโลกออนไลน์เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าภรรยาเป็นฝ่ายอัดคลิประหว่างที่สามีตะโกนตวาดเธอถามว่าผมจะตำหนิคุณไม่ได้เลยหรือไงซึ่งภรรยาก็ตอบไปว่านี่เราเถียงกันมา2รอบแล้วนะภรรยาพยายามขอร้องสามีให้เข้าข้างเธอบ้างได้ไหมตอนที่มีเรื่องกับแม่ของเขาแต่สามีกลับเมินต่อคำถามนั้นค่ะเขายังเอาแต่ด่าและชี้นิ้วมาที่เธอแม้ว่าภรรยาจะพูดคุยอย่างไรก็เคลียร์ไม่ได้นะคะจนสุดท้ายค่ะฝ่ายสามีก็ออกจากห้องไปโดยไม่วายข่มขู่เตือนให้เธอออกจากบ้านของเขาไปซะแม้จะยังไม่ทราบชัดเจนว่าสุดท้ายภรรยาเลือกจะออกไปจากบ้านหลังนั้นหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะโดยชาวเน็ตรายหนึ่งแนะนำนะคะว่าโปรดหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นคุณจะต้องทนทรมานยิ่งกว่านี้อีกและยังมีอีกคนนึงนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าคงมีคู่รักอีกมากมายเลยที่ต้องจบชีวิตสมรสกันเพราะทนปัญหาขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ